25ขุนพลค่ายสอเดชะพันธ์ฟอร์มสุดเปรี้ยงในศึกวันลุมพินีนักชกจากค่ายมวยสอเดชะพันธ์ครับภายใต้การควบคุมและดูแลของรองเชษฐ์พันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชะพันธ์กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงบนสังเวียนวันลุมพินีโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยด้วยการปิดบัญชีน็อกคู่แข่งคว้าโบนัสกันมาแล้วหลายคนMGR Sport ครับจะพาไปรู้จักกับ5กำปั้นจากค่ายสอเดชะพันธ์ที่ฟอร์มการชกกำลังเปรี้ยงปร้างซึ่งบางรายโดดเด่นถึงขั้นได้รับสัญญาไปชกในวันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มจากอาลีฟสอเดชะพันธ์ครับกำปั้นลูกครึ่งไทยมาเลวัย19ปีมีผลงานโดดเด่นที่สุดในบรรดานักชกในค่ายขึ้นชกบนสังเวียนวันลุมพินีมาแล้ว4ไฟชนะรวดทั้ง4ไฟและน็อกคู่แข่งได้ถึง3ไฟล่าสุดจากการปิดบัญชีใส่เพมานโซฟากาลีจากอิหร่านในยกแรกของศึกวันลุมพินี40นอกจากจะได้รับโบนัสจากชาตรีสิทธิ์ยอดธง 350,000 บาทแล้วยังได้สัญญาก้อนโตเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพมูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐอีกด้วยคนต่อมาครับขุนศึกสอเดชะพันธ์นักชกจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูที่เริ่มต้นชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบเดินสายชกมวยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ภาคใต้มานานด้วยความที่เป็นกำปั้นสายบู๊ดุดันอาวุธหนักหมัดคมทำให้ถูกเสนอชื่อเข้าสู่วันลุมพินีและในการขึ้นเดบิวต์ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเอาชนะน็อกยอดวงงามลัคกี้บันเทิงในวันลุมพินี5และหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องสถิติตอนนี้ครับชนะ5แพ้1โดยเป็นการเอาชนะน็อกคู่แข่งได้ถึง4ไฟท์และล่าสุดเพิ่งปิดบัญชีน็อกเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตในยกแรกงานนี้สัญญาวันรายการใหญ่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต่อกันที่ซาเวียกอนซาเลสครับกำปั้นหนุ่มจากสเปนที่ย้ายมาลงหลักปักฐานในเมืองไทยเพราะหลงรักในศิลปะการต่อสู้ของดินแดนสยามจนพัฒนาฝีมือขึ้นมาชกมวยไทยอาชีพได้แบบเต็มตัวซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่สมัยที่ชกมวยไทย5ยกโดยก่อนหน้านี้ไม่นานครับก็เพิ่งสร้างชื่อในเวทีมวย7สีพร้อมกับต่อยมวยไทย3ยกในวันลุมพินีไปด้วยถึงแม้ปัจจุบันครับซาเวียจะยังไม่เคยชนะน็อกคู่แข่งในวันลุมพินีโดยในไฟแรกเขาพ่ายคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ให้กับก้องชัยฉนัยดอนเมืองแต่ด้วยสไตล์บู๊ดุดันไม่ยอมแพ้ง่ายๆบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงก็มอบโบนัสจำนวน 350,000 บาทเป็นการปลอบใจซึ่งล่าสุดครับเจ้าตัวเพิ่งโดนก้องชัยย้ำแค้นไปอีกครั้งในศึกวันลุมพินี49รายต่อมาครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชะพันธ์มวยหนุ่มไฟแรงวัย22ปีที่เรามักจะได้เห็นอาวุธเด็ดเข้าลอย2ชั้นจากเขาอยู่เสมอโดยเจ้าเสือใหญ่ครับเผยว่าชื่นชอบภาพยนตร์ของจ่าพนมเป็นพิเศษและมักจะมีไอเดียในการประยุกต์ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโชว์ลีลาบนเวทีอยู่ตลอดครับโดยเจ้าเสือใหญ่ครับเปิดตัวชนะน็อกเพชรสุขุมวิทบอยบางนาแบบพลิกความคาดหมายในยกที่1ของศึกวันลุมพินี20แม้จะแพ้คะแนนให้กับก้องศึกในอีก2เดือนต่อมาแต่ก็คืนฟอร์มเก่งเก็บชัยชนะอีก2ไฟรวดจากการน็อกไผ่แดงยกแรกและย้ำแค้นเพชรสุขุมวิทด้วยการเอาชนะคะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ปิดท้ายกันที่นิโก้คาเรโลครับนักชกหนุ่มจากสกอตแลนด์ฟอร์มแรงสุดขีดเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งในวันลุมพินี3ไฟรวดไล่ตั้งแต่ปิดบัญชีเฟอร์กันคาราแบกในยกที่3ต่อด้วยชนะ TKO เมืองไทย PK แสนชัยจนได้สัญญาไปชกในวันแชมเปี้ยนชิพก่อนที่ล่าสุดครับจะปราบน้องโอฮาม่ามวยไทยผู้เปรียบเสมือนเป็นไอดอลของเขาในศึกวันลุมพินี46ก่อนหน้านี้ครับนิโก้ตัดสินใจทิ้งอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างวิศวกรด้านไฟฟ้ามาเอาดีในการฝึกมวยไทยโดยปัจจุบันครับลงหลักปักฐานพัฒนาฝีมือแม่ไม้มวยไทยของตัวเองอยู่ที่ค่ายสอเดชะพันธ์ด้วยเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดคือการท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้และนี่ก็คือ5นักชกชื่อดังจากค่ายสอเดชะพันธ์ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งแบบหยุดไม่อยู่ซึ่งในฐานะแฟนมวยไทยครับก็หวังว่าจะได้เห็นค่ายมวยแห่งนี้ปั้นสุดยอดนักชกให้ก้าวไปเป็นแชมป์โลกมวยไทยให้ได้ในที่สุดครับ